เป้าต่อไปของ SDF ก็มันครบแล้วนี่นะครับตำแหน่งจริงๆก็ยังทำอยู่เรื่อยๆพี่ก็แบบว่ามันก็เหมือนกับว่ามันก็มีช่วงที่แบบหายไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆผมจะเป็นคนที่แบบคอยบิ้วคนในวงตลอดเวลาครับแบบเฮ้ยทำ cover มั้ย cover มั้ย cover มั้ยแบบว่างไม่เลยทำว่า cover มั้ยอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบพยายามแบบบิ้วแบบเฮ้ยทำเพลงมั้ยอะไรเงี้ยมีเขียนเนื้อได้เพลงนึงมาทำมั้ยอะไรเงี้ยครับจะคอยบิ้วทุกคนตลอดเวลาไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องดีมากๆเลยพี่เรื่องใน1ในวงอ่ะควรจะมีคนคนนึงที่เป็นขาบิ้วอ่ะเฮ้ยลุยทำงานของพี่มีไหมของพี่มีไหมในวงพี่อ่ะมีไหมใครบิ้วคอฟเวอร์เพลงอะไรจุ้ยมันต้องมีนะมันต้องมีคนแบบนี้เฮ้ยถ้าผมไม่บิ้วเอก็จะบิ้วต่ออะไรเงี้ยคือมันเป็นคนที่แบบเอายังมาณตอนนั้นมันยังไม่ใช่คนในวงนะเป็นแบบทีมงานตอนมันบิ้วแล้วแบบพี่เข้ามาทำนี่ไงพี่ไทยเข้ามานี่เข้ามาตัดเบรกเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ผมขอย้ำอย่างที่ป้อมพูดเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีมากดีมากที่ควรจะมีสักหนึ่งคนในวงที่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วนี่มีสองคนเลยแล้วก็อีกสองคนก็เป็นผู้ตามที่ดีซัพพอร์ตไปในทีมเนี่ยคุณจะมีผู้นำที่ดีและผู้ตามที่ดีนำหมดเลยไม่ได้ครับใช่แล้วก็เป็นไอเดียที่ดีมากถ้าเกิดเรายังคิดเพลงไม่ออกเราก็โคเวอร์ไปก่อนครับซึ่งการโคเวอร์ก็เหมือนกับการฝึกทำเพลงไปด้วยทำเพลงไปด้วยดีไม่ดีวันที่มารวมกันโคเวอร์อาจจะได้เพลงใหม่ด้วยซ้ำใช่เพราะไอเดียมีเพลงนึงที่แบบทำโคเวอร์พี่แต่ไม่ทำโคเวอร์เอามาใส่ในตัวเองเออนี่อ่ะแบบนี้เลยจริงๆนี่อ่ะมีเนี่ยเพลงเร็วเนี่ยเพลงเร็วนี่แหละที่ทำอยู่ตอนนี้ครับเออดีเลยดีเลยก็ตอนแรกอ่ะทำฝนตกหมายกับวันเกยตื้นอ่าก็ปล่อยไปแล้วแบบตอนแรกเลยนะพอดนตรีมาปั๊บเสียได้เพลงว่ะเออไม่ทำโคเวอร์เลยว่ะเออแล้วถามเบียร์ว่าถามทุกคนในวงว่าจะทำเพลงที่แม่งดีอยู่นี่ได้ไหมบอกว่าทำได้ก็เลยแบบทำเพลงนั้นปล่อยเป็นโคเวอร์ฝากชาเลนจ์ตลอดวันนี้เป็นไอเดียที่น่าเอาไปทำเป็นยิ่งอย่างมากเลยนะใครที่ยังแบบคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเอาไอเดียนี้ไปเพราะผมมองว่าพวกเพลงที่มันดังแล้วคอร์ดเขาสูตรไงมันคุ้นหูเอาง่ายๆแล้วพอเรามาใส่เป็นของเราคนแม่งจำไม่ได้แล้วแต่มันก็ยังมีความคุ้นหูอยู่อะไรเงี้ยมาใส่เนื้อเมโลดี้ใหม่อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นท้าทายด้วยนะพี่บอกว่าเพลงมันดีอยู่แล้วอ่ะถ้าเพลงมันดีอยู่แล้วเราจะทำยังไงให้มันดีแล้วเป็นแบบเราอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วก็การที่โคเวอร์เพลงเยอะเมื่อกี้ก็คือสิ่งที่ได้จากการโคเวอร์ใช่ไหมได้รู้ว่าทิศทางของเราเป็นยังไงในการเรียบเรียงให้มันเป็นของเราใช่ใช่อ๋อนี่เป็นประโยชน์จากการโคเวอร์เหมือนกันแล้วมีอะไรอีกไหมที่ได้ประโยชน์จากการโคเวอร์เยอะเยอะโอ้โหผมว่ามันได้เจอกันมากกว่าได้เจอกันได้คุยกันมันได้ brainstorm กันอะไรเงี้ยแล้วก็มันเจอตัวตนเร็ว มันเจอคาแรคเตอร์ของเบียร์เร็วอะไรเงี้ยครับอันนี้มีผลจริงๆครับเพราะว่าก่อนเบียร์ก็ไม่รู้ว่าเบียร์จะเป็นคนเล่นกีตาร์แบบนี้ถ้าพวกพี่ๆไม่พาทำไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบเล่นเพลงตามที่เขาเล่นแกะเพลงพวกพี่ๆเล่นตามปกติอะไรเงี้ยครับยังไม่คิดว่าเองจะเข้าปากสิเออขอโทษได้ไหมครับลากพูดใหม่ตั้งแต่นี้เลยลืมแล้วที่พูดอะไรก็ดีครับทำให้เบียร์ได้เจอตัวเองเร็วเพราะเมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นคนเล่นกีตาร์สไตล์นี้อะไรเงี้ยเราก็ขายโพเทนคงมาเนาะของพวกเราเนี่ยแต่ก่อนเราเป็นคนเล่นกีตาร์สไตล์ไหนนะพูดอีกทีเมื่อกี้พูดไปแล้วใหม่มันอยู่ก็แกะเพลงแบบเพลงตลาดทั่วไปเล่นเลยครับจะไม่มีมาอะแดปเองอะไรจะไม่ค่อยมีครับก็เพลงที่จะเลือกเล่นส่วนมากจะเป็นเพลงที่ตัวเองฟังแล้วตัวเองชอบอะไรเงี้ยชอบโซโล่ชอบกีตาร์แบบนี้ก็จะเล่นแต่ถ้าจะให้คิดเองเนี้ยก็ไม่มีไอเดียอะไรเงี้ยแต่พอพี่ชวนมาทำก็ cover กันใช่เอาแล้วมันต้องงัดอะไรทุกอย่างที่เรามีใช่ใช่ในวันนั้นอะไรเงี้ยเราก็มีเท่านั้นเราก็พยายามทำแล้วพี่ชอบเราก็พอทำออกไปทีเนี้ยปัญหาจะเกิดไม่มีอะไรแล้วในตัวหมดไปกับเพลงนั้นเลยเกลี้ยงเขาเรียกเกลี้ยงใส่หมดแม็กซ์ใช่แล้วเราก็เลยต้องกลายเป็นแบบแอคทีฟตัวเองตลอดไปอินพุตเพิ่มไปทางกีตาร์นะครับผมจะพยายามไปแกะกีตาร์โคเวอร์เพราะว่าถ้าฟังอย่างเดียวบางทีเราไม่รู้วิธีการมองกีตาร์หรือคิดแบบเขาแบบศิลปินคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเริ่มฟังคนที่เล่นกีตาร์แบบยากหน่อยแต่แล้วก็ลองเล่นแบบเขาดูครับแล้วก็มองบางกีตาร์อ๋อคีย์นี้คอร์ดนี้มันเล่นกับแบบนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆกลายมาเป็นแบบนี้ครับหมดแล้วเติมพี่เขาเรียกหมดแล้วเติมไปเติมมาอินพุตเข้ามาแล้วมาใส่กีตาร์ปลดล็อกด้วยนะปลดล็อกด้วยปลดล็อกด้วยเออนี่ก็เป็นประโยชน์จากการโคเวอร์แล้วก็แกะฟังใช่ครับจริงๆอันนี้